ครับผม10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีครับผมจุดเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ตอนแรกตอนแรกก็ตรงนี้ยากครับต่อมาล่ะคะก็ชินไปครับชินมันมีความยากง่ายยังไงคะในการทำลวดลายแต่ละอย่างถ้ายากก็อากาศครับอยู่ที่ถ้าฝนตกทำยากครับเทียนมันจะหาง่ายครับเรามีเทคนิคพิเศษหรือว่าการจินตนาการอะไรพิเศษนอกเหนือจากที่ร่างไว้ไหมลวดลายที่โดดเด่นมีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นยักษ์นี่นะครับเราภูมิใจไหมคะในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วสานต่อประเพณีท้องถิ่นครับภูมิใจครับภูมิใจยังไงบ้างคะแบบสืบทอดประเพณีของจังหวัดครับI'm hoping